แน่นอนคนที่อยากจะไปก็จะมีคำถามค่ะคุณภาสิทธิ์ว่าจะไปยังไงที่จะหลีกเลี่ยงการจราจรเพราะว่าแถวนั้นก็มีปัญหาการจราจรอยู่ด้วยที่สำคัญคือที่จอดรถค่ะใช่แล้วครับแล้วก็บางช่วงบางตอนบางเวลาก็จะมีการปิดการจราจรในบางเส้นทางด้วยนะครับเพราะฉะนั้นต้องให้ผู้เชี่ยวชาญเลยครับพี่จอจราจรนะครับอธิบายเส้นทางกันหน่อยครับอาจจะไม่เชี่ยวชาญทางเรือนะครับแต่ว่าจัดงานใหญ่แบบนี้นะครับการจราจรจะต้องสอดรับด้วยเพราะฉะนั้นการจัดการและการวางแผนการจราจรรวมทั้งที่จอดรถนะฮะอันนี้เป็นสิ่งสำคัญตลอดการจัดงานนะครับครับเชิญครับครับขอบคุณคุณกรุณานะครับและคุณภาสิทธิ์นะครับสวัสดีครับกิติพันธ์นุตไตรคุณครับกับจ้อจราจรครับนี่เปิดแล้วนะครับตลาดบกและตลาดน้ำจะมีพิธีการเปิดแบบเป็นทางการในเย็นวันนี้กรุงเกษมรอบๆนะครับรวมทั้งถนนเครือข่ายนั้นจำเป็นจะต้องเรียนรู้นะครับว่าจะใช้การจราจรยังไงนะครับมาดูเลเยอร์ของคลองพดุงกรุงเกษมนะครับแล้วก็ถนนเครือข่ายนะครับค่อนข้างจะเป็นลักษณะเฉพาะนะครับท่านผู้ชมดูครับจากบริเวณของถนนราชดำเนินกลางนะครับมาที่แยกผ่านฟ้าถนนจะถูกฉีกออกเป็น3ทางนะครับโดยที่ท่านผู้ชมนั้นจะต้องเดินทางจากลักษณะของถนนพิษณุโลกนะครับท่านผู้ชมดูนะครับเข้ามาทางหลานหลวงนี่คือวันเวย์นะครับท่านผู้ชมคงจะคุ้นเคยอยู่แล้วนะครับจากนั้นถ้าท่านจะเข้าถนนนครสวรรค์นะครับเพื่อที่จะไปคลองพดุงนั้นท่านจะต้องเดินทางเหนือขึ้นไปครับมุ่งหน้าสนามม้านางเลออีกครั้งนี่ก็เป็นวันเวย์อีกเหมือนกันนะครับถ้าท่านจะออกนั้นท่านจะเลือกเข้ามาทางหลานหลวงก็ได้ออกทางนครสวรรค์ทางเดียวนะครับหรือเลือกออกทางราชดำเนินนอกนะครับซึ่งจะเป็นทูเวย์นี่เป็น3เส้นทางเป็นพีระมิดแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นลักษณะของการเดินทางจะต้องเป็นแบบนี้และคลองพดุงกรุงเกษมณขณะนี้นะครับหรือว่าถนนกรุงเกษมที่เรียบคลองนั้นการจราจรเริ่มหนาแน่นชัดเจนนะครับท่านผู้ชมจะเห็นเป็นเส้นสีแดงนะครับชัดเจนทีเดียวครับรวมทั้งถนนพิษณุโลกทางด้านเหนือจอด้วยนะครับเพราะว่าเป็นถนนค่อนข้างจะเรียกว่าคู่ขนานนะครับมาดูการจอดรถกันบ้างครับสีน้ำเงินครับท่านผู้ชมครับสีน้ำเงินกลับไปที่ตัวเก่าก่อนนะครับสำหรับการจอดรถนะครับท่านผู้ชมอาจจะสงสัยว่ามีที่จอดรถตรงไหนบ้างนะครับสีน้ำเงินจะแสดงถึงที่จอดรถนะครับไม่ว่าจะเป็นวัดโสมนัสนะครับวัดมงกุฎกษัตริย์นะครับรวมถึงวิทยาลัยพาณิชยการพระนครนะครับและสุดท้ายที่เมื่อกี้เอ่ยไปนะครับในช่วงข่าวช่วงที่แล้วก็คือตัวของสนามม้านางเลิ้งหรือว่าราชตรีนามัยสมาคมนะครับถ้าหากว่าท่านเดินนะครับเลือกเดินจากสนามม้านางเลิ้งครับซึ่งดูแล้วน่าจะเป็นจุดที่ไกลที่สุดระยะทางมาที่คลองพดุงนั้นแค่ประมาณแค่550เมตรเท่านั้นนะครับซึ่งท่านผู้ชมสามารถจอดได้ใน4ที่นี้นะครับในสัญลักษณ์สีน้ำเงินนี้แต่ว่าต้องจำไว้นะครับว่าไม่ว่าจะเป็นวัดโสมนัสนะครับหรือว่าวัดมงกุฎกษัตริย์ก็ตามจะมีกิจกรรมของวัดในทุกๆเย็นนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องเลือกหน่อยนะครับว่าท่านจะเดินทางด้วยระบบขนส่งมวลชนหรือว่าท่านจะเลือกขับรถเข้าไปเองนะครับนอกจากนั้นยังมีบริการทางเรือด้วยนะครับทางการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนั้นเปิดให้บริการนะครับบริเวณของหัวลำโพงนะครับซึ่งท่านสามารถจะนั่งเรือจากหัวลำโพงนั้นเข้ามาได้นะครับตั้งแต่เวลา11นาฬิกาจนถึงเวลา4ทุ่มนะครับนี่คือระบบการจราจรทั้งหมดนะครับที่ท่านจะเข้าไปที่บริเวณของคลองพดุงกรุงเกษมณขณะนี้ได้นะครับมาดูพิธีเปิดกันบ้างนะครับพิธีเปิดยังเป็นทางการนั้นจะมีในช่วงของเย็นวันนี้นะครับซึ่งท่านผู้ชมจะต้องเลี่ยงหน่อยนะครับเพราะว่างานนี้ค่อนข้างใหญ่ครับ16นาฬิกาโดยประมาณนะครับท่านนายกรัฐมนตรีจะเข้าไปเปิดครับทั้งแยกเทวกรรมครับซึ่งเป็นจุดตัดของถนนกรุงเกษมกับตัวของถนนนครสวรรค์นะครับจากแยกเทวกรรมครับมุ่งหน้ามาทางแยกมัขวานนะครับฝั่งติดคลองเท่านั้นนะครับที่จะปิดครับเพราะฉะนั้น4โมงเย็นเป็นต้นไปท่านผู้ชมน่าจะหลีกเลี่ยงนะครับโดยเฉพาะถนนในแนวตั้งด้วยไม่ว่าจะเป็นถนนราชดำเนินนอกถนนนครสวรรค์หรือแม้กระทั่งตัวของหลานหลวงเองนะครับพยายามหลีกเลี่ยงหน่อยก็ดีนะครับนี่เป็นสภาพการจราจรล่าสุดนะครับไปดูกล้องกันหน่อยไหมครับจะได้เห็นชัดๆครับว่าตอนนี้ขณะนี้ยมราชนะครับบริเวณของถนนพิษณุโลกเป็นยังไงนะครับการจราจรค่อนข้างจะดูหนาตานะครับในช่วง11โมงนี้นะครับท่านที่จะข้ามแยกไปทางเพชรเกษมนะครับเพชรบุรีนะครับท่านก็จะต้องมีการจราจรที่อึดอัดหน่อยทางลงทางด่วนทางยมราชนะครับยังลงได้ดีครับทิศทางที่จะมุ่งหน้าผ่านโรงพยาบาลมิชชั่นนะครับเพื่อที่จะเข้าไปบริเวณของคลองพดุงนั้นก็ยังพอทำได้อยู่นะครับนี่เป็นสภาพการจราจรล่าสุดณขณะนี้นะครับอย่าลืมนะครับแฟนเพจของเรานะครับจอจราจรครับทั้ง3ทิศทางนี้นะครับท่านผู้ชมสามารถส่งข้อมูลนะครับในแง่ของการจราจรสดๆนะครับหรือว่าความคิดเห็นในการจัดงานตลาดน้ำครั้งนี้ก็ได้นะครับเพื่อที่ส่งเข้ามาที่รายการของเรานะครับคุณกรุณาคุณภาสิทธิ์ครับขอบคุณมากค่ะคุณกิติพันธ์ค่ะเราพักกันสักครู่นะครับช่วงหน้ากลับมาติดตามครับปปง.แถลงยึดทรัพย์อดีตผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางและที่ต้องจับตาคือกรณีการยึดรถหรูของบอยปกรณ์ฉัตรบริรักษ์พระเอกชื่อดังสักครู่ติดตามครับThank you.